เราติดตามสถานการณ์น้ำนะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันมาถึงวันนี้ระดับน้ำเนี่ยถือว่าลดลงไปมากพอสมควรแต่ว่าผู้คนที่นั่นก็ยังค่อนข้างลำบากกันอยู่นะคะวิกฤตคือต้องการทั้งกำลังคนทั้งอุปกรณ์เข้ามาในการเยียวยาพื้นที่เพราะว่าสิ่งที่เจอคือพอน้ำลดลงไปทุกอย่างยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติ คือโคลนเนี่ยเต็มเลยค่ะทิ้งไว้สร้างความเสียหายต่างๆนะทั้งในบ้านทั้งหน้าบ้านแล้วเขาบอกเขาก็เคลียร์เองไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงด้วยมีหนำซ้ำนะคะยังเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดบอกว่าเห็นมีร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ด้วยติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะคะคุณปรารถนาพรหมพิทักษ์รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณผู้ชมคะจุดที่ทีมข่าวปักหลักอยู่นี้นะคะนี่คือระหว่างพรมแดนไทยกับเมียนมานะคะบริเวณด้านนู้นคือประเทศเมียนมาแล้วจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือที่ประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขวามือของดิฉันนะตรงนี้นะคะนี่คือแม่น้ำสายนะคะแม่น้ำหลักๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะนี่คือแม่น้ำที่กั้นระหว่างพรมแดนไทยกับเมียนมาถามว่าทำไมเราต้องมายืนจุดนี้คุณผู้ชมดูด้านนี้ค่ะนี่คือผนังกั้นน้ำที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่มันขาดอยู่ณขณะนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามวลน้ำจำนวนมหาศาลยังคงไหลทะลักเข้าไปท่วมในพื้นที่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะของจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่สายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูมวลน้ำนะคะจากภาพตรงบริเวณด้านนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันมีกำแพงส่วนนึงที่มันยังขาดอยู่นะคะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักลงไปนะคะนี่แล้วตรงบริเวณที่มีกระสอบบิ๊กแบ็กอยู่นะคะทางทหารเพิ่งจะนำเอากระสอบบิ๊กแบ็กมากั้นเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ว่ายังกั้นไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้มวลน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านล่างอย่างต่อเนื่องนะคะถามว่าทำไมวันนี้ทหารถึงยกเลิกภารกิจไปก่อนอาจจะต้องกลับไปวางแผนก่อนนะคะเพราะว่ากระสอบทรายกระสอบบิ๊กแบ็กรวมถึงทรายเนี่ยจะต้องไปเตรียมมาให้มากกว่านี้รวมถึงแม่น้ำตรงนี้ไหลเชี่ยวมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะปิดไอช่องผนังกั้นน้ำที่มันขาดตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะถามว่าไอมวลน้ำตรงนี้มันไหลไปไหนมันไม่ได้ไปท่วมตัวตลาดแม่สายที่อยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมตลาดแม่สายด้านบนเนี่ยแห้งแล้วแต่ไอ้จุดที่มันหนักๆจริงๆก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนนะคะที่มีคุณลุงเขียงหมูที่ติดน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีชุมชนเหมืองแดงน้ำจากตรงนี้แม่น้ำสายนะคะยังคงไหลหนีเข้าไปตามชุมชนตรงนี้นะคะตรงนี้กระแสน้ำค่อนข้างที่จะเชี่ยวมากนะคะทุกคนทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมามันจะสอดคล้องกันเลยค่ะถ้าเราดูภาพตามนี้นะคะเมื่อกลางวันที่ผ่านมาทีมข่าวนะคะลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเกาะทรายนะคะแล้วก็ชุมชนไม้ลุงขนสภาพบ้านเรือนตอนนี้นะคะคือบางส่วนน่ะที่อยู่ต้นซอยติดกับถนนไอ้ตรงเมนหลักเนี่ยนะคะระดับน้ำเริ่มจะแห้งแล้วแต่สิ่งที่มันปรากฏสู่สายตาเนี่ยนะคะคือกองดินกองทรายที่มันขึ้นมาสูงมากกลายเป็นว่าเหมือนบ้านนะคะถูกถมที่ดินใหม่นะชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าบางคนเนี่ยเป็นลูกเด็กเล็กแดงเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่สามารถกำจัดไอ้โคลนกำจัดไอ้สิ่งเสียหายเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องไปลงทุนไปจ้างแรงงานเมียนมาซึ่งก็หาไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นเองเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักถูกน้ำหลากเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ทางฝั่งเมียนมาก็เป็นพื้นที่ต่ำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานเมียนมาหาไม่ได้ง่ายๆหรือถ้าหาได้นี่นะคะคนหนึ่งเนี่ยตกคนละ500บาทแล้วต่อวันนะคะแล้วบ้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคนแม่สายเจอทุกซ้ำค่ะต้องเจอทั้งน้ำที่ไปทำลายทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ยังต้องเสียสตางค์เพิ่มนะคะจากการที่ต้องมาจ้างคนในการทำความสะอาดด้วยลองฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะตึกสูงค่ะหมายถึงว่าโคลนมันสูงอ๋อนี่เลยถึงเอวเลยเหรอคะครึ่งชั้นเลยค่ะถึงเอวประมาณนี้เลยแล้วทำยังไงอะคะตอนนี้ไม่รู้ค่ะหาคนงานอย่างเดียวหาคนงานทำไม่ได้ใช่แล้วได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเท่าไหร่คะก็เขาบอกว่าจะเอาคนหนึ่งพูดได้ใช่ไหมคะคนหนึ่ง500ค่ะ8คนคนละ500 8คนใช่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าใช่ไม่รู้ว่านึงจะเสร็จหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งในกระจกแตกหมดเลยค่ะมีตู้โชว์มีเครื่องเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างแตกหมดเลยค่ะชั้นหนึ่งไปหมดเลยไอ้ตึกสูงนั่นนะคะ
และความน่าเห็นใจของคนแม่สายไม่ใช่แค่กองโคลนกองสิ่งเสียหายที่ปรากฏออกมานะคะหลังจากที่น้ำลดลงนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านจะต้องเผชิญนั่นก็คือการฉกฉวยโอกาสนะคะของพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกเลยว่าจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นไม้รีดน้ำนะคะจอบพลั่วถูกขึ้นราคาค่ะบางคนเล่าให้ฟังนะคะว่าราคาเนี่ยมันถูกดีดเพิ่มไปถึง3เท่าตัวนะคะลองไปฟังเสียงของชาวแม่สายที่เขาประสบอุทกภัยแล้วยังต้องเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ฉกฉวยโอกาสด้วยค่ะราคาดบอุปกรณ์เอาจากไหนยังไงคะพี่อันนี้ต้องไปซื้อมาครับเท่าไหร่ราคาตอนนี้มัน325บาทครับผมจากปกติมันแค่100กว่าบาทเนี่ยนะอันเนี้ยนะใช่ครับ325แล้วของก็ขาดตลาดด้วยแล้วคนก็แย่งกันซื้อราคาโดดแบบสุดๆเลยครับคือเขาถือโอกาสขึ้นราคาเลยใช่ครับผมตามร้านค้าข้างเนี่ยครับข้างนอกเนี่ยครับครับผมแต่บ้านพี่เป็นยังไงไม่ได้ก็โคนหนาเลยเข่าครับผมแต่บางดีกว่าบางบ้านครับบางบ้านนี่โคนถึงเอวเลยครับครับผมคืออุปกรณ์พวกนี้มันจำเป็นมันจำเป็นครับอย่างตัวไม้ตัวนี้ครับเราจะเอาไว้ดึงดันโคนออกมาตอนแต่ว่าต้องเป็นโคนที่มันมีน้ำอะครับเราจะดันโคนตัวนี้แล้วพอมันเริ่มแห้มันเริ่มเหลือระดับไม่เยอะละเราก็ใช้ตัวนี้รีดออกมาครับผมคุณผู้ชมคะจุดไหนที่น้ำมันเริ่มแห้งเนี่ยประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองแล้วก็ไปกำจัดโคลนไปจัดการกับซากปลักหักพังนะคะที่เสียหายไปกับน้ำท่วมแต่ถ้าเราเดินไปท้ายซอยนะคะโดยเฉพาะชุมชนเกาะทรายเราจะเห็นเลยว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังเชี่ยวกรากมากน้ำยังคงท่วมสูงนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถปิดกั้นในผนังกั้นน้ำที่อยู่ตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่เนี่ยมันไม่สามารถปิดกั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ไหลไปตรงชุมชนบริเวณนั้นนะคะก็เลยทำให้น้ำยังคงเชี่ยวกรากแล้วก็ท่วมสูงอยู่นะคะแล้วคุณผู้ชมคะล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้นะคะถ้าในวันพรุ่งนี้เหล่าทหารนะคะรวมถึงปภ.นะคะแล้วก็ทีมงานของปตท.เนี่ยเขาสามารถเข้ามาจัดการไอ้พนังกั้นน้ำตรงนี้ได้นะคะคิดว่าไอ้ชุมชนที่อยู่ตรงเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนแล้วก็เหมืองแดนนะคะที่ตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่เนี่ยก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นภายในวัน2วันนี้ละค่ะและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะขอบคุณครับนี่ฮะที่คุณปรารถนาอยู่ที่เชียงรายเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็จริงๆแล้วก็สลับกับทางฝั่งอีสานนะเพราะว่าเชียงรายนี่ก็ท่วมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อย่างหนักนะครับ